สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูเคส Apple Pencil รุ่น2น่ารักน่ารักรูป A Peach กันค่ะอันนี้จะเป็นเคสสำหรับ Apple Pencil รุ่น2นะคะแต่ปอยจะเอามาใส่กับปากกาสไตลัสกูโจดอกค่ะนี่ค่ะจะเป็นกูโจดอกรุ่น12สำหรับ iPad นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปากกากูโจดอกสำหรับ iPhone ค่ะทั้ง2อันนี้มีขนาดใกล้เคียงกับ Apple Pencil รุ่น2นะคะก็เลยใส่เคสร่วมกันได้ค่ะเคสอันนี้ปอยสั่งมาจาก Shopee นะคะราคา590บาทค่ะเป็นของนำเข้าจากเกาหลีนะคะที่ตัวกล่องจะเป็นแบบนี้ค่ะที่ด้านหลังจะมีสติ๊กเกอร์ลิขสิทธิ์ติดอยู่นะคะทีนี้มาเปิดดูที่ด้านในกันค่ะนี่ค่ะตัวเคสน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นสีชมพูสดใสเลยค่ะจะมีตัวเคสนะคะฝาปิดท้ายปากกาแล้วก็จุกปิดหัวปากกาค่ะตัว A piece น่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวปอยจะใส่กับปากกาสไตลัสกูโจดอก12ให้ดูก่อนค่ะสำหรับกูโจดอก12เวลาเปิดจะแตะ2ครั้งที่ข้างปากกาตรงนี้อย่างนี้นะคะนี่ค่ะใส่แล้วดูน่ารักมากเลยนะคะอันนี้เป็นจุกปิดท้ายปากกาค่ะแล้วก็อันนี้เป็นจุกปิดการกระแทกหัวปากกานะคะนี่ค่ะใส่แล้วดูน่ารักมากๆเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวปอยจะทดลองเขียนกับ iPad ให้ดูค่ะนี่ค่ะใส่เคสแล้วเราก็ยังสามารถเปิดปิดปากกาได้ตามปกตินะคะแถบ2ครั้งที่ด้านข้างตรงนี้ค่ะแล้วก็ที่ตรงด้านปากกาอันนี้มีพิมพ์ว่าคาคาเฟรนด้วยนะคะน่ารักดีค่ะทีนี้เดี๋ยวปอยจะลองเขียนกับแอป Good Note นะคะนี่ค่ะก็ใช้เขียนได้ถนัดมือดีเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวปอยจะทดลองใส่กับปากกา iPhone อันนี้ให้ดูกันค่ะเวลาถอดเคสออกก็ไม่ยากนะคะถอดตรงฝาปากกาออกก่อนค่ะแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะดึงเลื่อนลงมาแบบนี้เลยนะคะทีนี้ลองเอามาใส่กับปากกากูโจดอกสำหรับ iPhone แท่งนี้ดูค่ะสำหรับวิธีเปิดปิดก็แตะ1ครั้งที่ท้ายปากกาแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จค่ะเป็นที่ชาร์จแบบ Type C นะคะลองใส่ดูเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ปิดที่ท้ายปากกานะคะนี่ค่ะใส่เรียบร้อยแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะเวลาเปิดปิดปากกาก็ทำได้ตามปกติค่ะแตะ1ครั้งที่ท้ายปากกานะคะแตะอีก1ครั้งเพื่อปิดค่ะแต่อันนี้เวลาชาร์จอาจจะยากนิดนึงนะคะต้องเลื่อนเคสลงมานิดนึงค่ะนี่ค่ะเวลาชาร์จต้องเลื่อนลงมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะถึงจะชาร์จได้นะคะทีนี้เดี๋ยวปอยจะทดลองเขียนให้ดูค่ะปอยจะทดลองเขียนกับแอป Good Note ใน iPhone นะคะเปิดปากกาก่อนค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จับเขียนได้ถนัดมือดีนะคะสรุปแล้วเคส A piece อันนี้ก็ทั้งน่ารักแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ